สโมกิ้งผิดไปและกูไม่อยากจะชิดใครปีนี้กูว่ากูฟิตไปเขาเห็นกูเก่งวิชไงโทษที่ทำแต่ชิดไงไอ้เธอสาวสาวไอ้ชิดร้านแอดมินฟินบริการขาย ID ฟีฟ่าออนไลน์4แล้วก็ยังมี ROV ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมก็คือตอนนี้มีปัญหาอะไรครับผมอัดคลิปไปแล้วครับกับอัดคลิปติดแผ่นกองเสียงไปแล้วได้ส่วนหนึ่งประมาณ 5-6 นาทีนะครับปรากฏว่ามาดูคลิปอีกทีมันกลายเป็นแบบว่ามันไม่ใช่วิดีโอมันเป็นวิดีโอแบบรวดเร็วอ่ะแบบวาร์ปอ่ะก็คือถ่ายผิดโหมดนะครับซึ่งตัวการก็ไอ้เนี่ยตัวการครับแม่งไปยุ่งกับกล้องมันอยู่กับกล้องแล้วแม่งก็กล้องแม่งเปลี่ยนโหมดทำให้ผมต้องถ่ายใหม่นะครับผมแล้วประเด็นคือเราติดไป2อันแล้วเว้ยนะครับส่วนวิธีการนะเดี๋ยวผมจะพูดใหม่เลยแล้วกันนะครับผมวิธีการเดี๋ยวเราจะถ่ายใหม่กันนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับแผ่นภาพเสียงทั้งหมดที่ผมซื้อมานะครับเดี๋ยวมีข้างนอกนะข้างนอกก็มีอีกหลายถุงเลยนะครับซื้อมาทั้งหมด 15,000 บาทนะครับก็เป็นซับนิ่มๆเงี้ยมันก็จะเป็นนิ่มๆเป็นฟองน้ำอ่ะคนดูเหมือนสก็อตไบต์อ่ะนั่นแหละอุปกรณ์อีกอย่างนึงนะครับก็คือสเปรย์กาวสเปรย์กาวนี่ก็คือเอาไว้ฉีดแค่นิดเดียวครับฉีดแค่4มุมแบบว่าฉีดเป็นสี่เหลี่ยมอย่าให้มันโดนปลายนะครับฉีดเอาตรงกลางๆสี่เหลี่ยมแค่เนี้ยแล้วก็เอาไปแปะมันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นเลยครับคนดูครับง่ายๆครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปถ่ายอีกรอบนะครับเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกไปตอนคลิปมันคลิปพังไปแล้วล่ะคลิปมันพังไปแล้วผมก็เลยต้องทำคลิปใหม่นะครับผมเราติดไปได้2อันแล้วนะคุณดูนะก็แค่2อันก็เหนื่อยแล้วนะคุณดูนะแปะไป2แผ่นแล้วนะครับคนดูครับแล้วก็หลายๆคนนะครับเข้าใจผิดนะครับว่าแผ่นเนี่ยมันคือแผ่นเก็บเสียงนะครับซึ่งมันไม่จริงนะเว้ยคุณดูนะแผ่นนี้เอาไว้แผ่นซับเสียงซึ่งเวลาเราอยู่ในห้องกว้างๆเนี่ยเสียงเรามันจะก้องครับตอนนี้เสียงผมอาจจะก้องอยู่นะเดี๋ยวรอแปะแผ่นนี้เสร็จก่อนเสียงมันอาจจะไม่ก้องแล้วนะครับก็คือถ้าเราจะใช้แผ่นเก็บเสียงเนี่ยมันจะเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยเว้ยแผ่นใหญ่ๆเก็บเสียงปูทาบไปแล้วก็เอาไม้บังอีกทีนึงใช่ไหมแล้วก็ปูนทาบอีกทีซึ่งมันจะเก็บเสียงได้แบบว่า 100% แบบว่าเราตะโกนในห้องก็ไม่มีใครได้ยินนะครับผมแต่ว่าตังไม่มีนะครับตังไม่มีก็เลยเอาแค่แผ่นซับเสียงไปก่อนแล้วกันเพราะว่าห้องนี้มันก็กันเสียงได้ในระดับนึงนะคุณดูนะผมว่าผมพูดเร็วไปว่ะจริงๆ นะคลิปที่ถ่ายไปเมื่อกี้ประมาณ 6-7 นาทีครับแต่ถ่ายใหม่เนี่ยทำไมมันเหลือแค่2กว่านาทีวะ2นาทีกว่าไงคนดูแล้วก็วันนี้นะครับอุปกรณ์เราบอกไปแล้วนะ2อย่างครับมีแผ่นเก็บเสียงไอ้แผ่นซับเสียงสเปรย์แล้วก็คัตเตอร์เผื่อมุมตรงที่แอร์นะครับมุมตรงแอร์ไหมมันจะมีช่องตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยตัดแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็คลิปนี้ผมไม่ได้ใช้ไมค์ตัวนี้นะไมค์ตัวนี้มันจะเป็นไมค์แบบว่าไมค์เล็กๆอ่ะผมอยากรู้ไงว่าไมค์ของ GoPro เนี่ยมันจะดีแค่ไหนแต่ผมมองว่ามันก็ดีนะครับผมแล้วก็ผ้าปิดปากใส่ไว้พอดูช่วงนี้โควิดแล้วก็ PM 2.5 นะครับแอร์ครับนะพูดไปเรื่อยก่อนอันนี้คือแอร์นะครับผมแอร์ตัวนี้ข้อดีของมันก็คือลดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นผลดีกับเชียงใหม่โคตรๆเพราะเชียงใหม่อันดับ1ของโลกของเรื่อง PM 2.5นะครับผมนะไม่มีอะไรมากแล้วครับคนดูครับเรามาดูที่ค่าในการแกะกันก่อน hey. ดูค่าเวลาครับแล้วก็เสื้อ CZ Y นะครับเฮ้ยโชว์กล้องหน่อยเสื้อ CZ Y นะครับผมถามว่าใครอยากได้ไหมน่าจะมีคนอยากได้แหละแต่ว่าไม่มีครับลิมิเต็ดนะครับผมเสื้อตัวนี้ถามว่าสวยไหมผมว่ากลางๆครับไม่ค่อยคุ้มค่ากับราคาแต่คนใส่สวยค่ะเห็นไหมโลโก้ก็ยังไม่ค่อยชัดเดี๋ยวรอรอบหน้าครับเผื่อใครอยากได้เสื้อ CZ Y นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาร้านใหม่ๆกันหาร้านใหม่ที่ทำเสื้อสวยๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสั่งมาเยอะๆเพื่อให้คนที่แบบอยากได้แล้วไม่ได้เป็น VP หรือว่าอยากซื้อเฉยๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะทำให้ละกันนะส่วนตัวนี้มีแค่5ตัวเท่านั้นซึ่งก็แจก VPหมดแล้วนะครับเสื้อตัวนี้หมดแล้วครับส่วนเสื้อที่ผมใส่อยู่ก็เสื้อตัวเดิมอ่ะเสื้อสีดำตัวเดิมนะไม่มีอะไรมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการติดไอแผ่นดำเนี่ยคร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าแบตมันใกล้หมดเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปตอนที่มันใกล้เสร็จเลยแล้วกันเนาะเอาว่าเดี๋ยวเราตั้งกล้องกันก่อนแล้วกันนะครับThank you.
ไฟเลยอย่ารีบเลยป่ะลืมบอกคนดูสำหรับใครที่อยากได้แผ่นซับเสียงสีดำนะครับผมติดต่อที่เนี่ยProsoft Professional Acoustic Foam สักอย่างนี่แหละตามนั้นเลยครับถ้าใครอยากไปซื้อก็ร้านเลยร้านนี้ถูกมากฝั่งแรกเสร็จไปฝั่งแรกเกือบเสร็จนะครับประมาณ 85% ละจะสังเกตได้ว่ามันไม่เท่ากันนะเสียดายครับคือนิดนึงคือมันไม่ค่อยจะเท่ากันเท่าไหร่นะเสียดายครับให้มันนิดนึงอะเนาะแต่ถ้าดูแบบเร็วๆมันก็ไม่รู้อะเนาะแต่ว่าผมเสียดายไงมันแบบว่ามันไม่เฟี้ยวเอาไปว่าตอนนี้แบตกล้องจะหมดแล้วเหลือ 38% เอาไปว่าเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่เราแปะเสร็จทั่วห้องนะรวมกับการตัดแบบว่าเดี๋ยวผมจะตัดแผ่นเล็กๆมาแปะให้มันดำให้หมดเลยนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับนะตรงแอร์ปลั๊กไฟอะไรวะเนี่ยในนี้ด้วยที่ประตูที่ผมก็จะปิดนะประตูก็จะติดแม่งให้หมดเลยครับถ้ามันเหลือก็จะติดแม่งหมดเลยเอาว่าเดี๋ยวเราว้าไปดูตอนที่มันติดเสร็จกันเลยดีกว่าผมปะตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับก็คือคนดูลองดูแสงแดดครับตอนนี้แสงแดดไม่เหลือแล้วนะครับเฮ้ยแต่ในกล้องมันเหมือนมีแดดแต่ด้วยสายตาแสงจากตาผมเนี่ยมันไม่มีแดดแล้วนะเว้ยคือติดตั้งแต่เช้าแล้วกินข้าวแล้วก็ติดตอนบ่ายตอนนี้4โมงกว่าแล้วครับไม่รู้ว่าจะกลับไปสตรีมทันหรือเปล่าถ้าสตรีมทันก็ทันนะครับนะครับเหลือตรงนี้ครับเห็นขาวๆตรงนี้ไหมขาวๆตรงนี้ขึ้นไปครับแล้วก็รอบประตูนี้ก็จะแปะด้วยครับอยากแปะไม่รู้ไงอยากแปะนะครับเหลือแค่นี้ครับอีกแป๊บเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าแต่มันก็ไม่ได้เก็บเสียงได้ว่ะก็เอาไปวัดเสียงมันจะดีขึ้นละกันนะครับตามนี้เนาะเจอกันอีกทีนะครับขอตัวไปติดต่อก่อนนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับโคตรจะเย็นก็น่าจะกลับบ้านไปสตรีมไม่ทันนะครับผมดูทรงแล้วน่าจะสตรีมไม่ทันต้องแผ่ไว้ละนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่ามันจะกันเสียงได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งมันก็ไม่ได้กันหรอกมันแค่ทำให้เสียงแบบไม่ได้กล้องคนดูสังเกตออกหรือเปล่าว่าระหว่างตอนที่ไม่ได้ติดเสียงมันเป็นยังไงกับตอนติดหมดแล้วเนี่ยครับตอนนี้ทั่วห้องติดหมดแล้วนะครับผมมันติดหมดแล้วเสียงมันก็จะไม่กล้องนะครับถือว่าคุณภาพเสียงดีมากเหลือแค่ตรงนี้ครับเหลือแค่ตรงนี้คนดูเดี๋ยวติดแต่เดี๋ยวขี้เกียจขอปิดคลิปก่อนแล้วก็ผมติดประตูด้วยนะผมไม่สนว่ามันจะไม่สวยหรือว่าไม่สวยผมชอบที่มันเป็นห้องดำๆมืดๆนะครับมันดำขาวอ่ะดำขาวแล้วมันเฟี้ยวอยู่อ่ะครับก็เลยชอบครับดูไงขาวดำเห็นไหมโคตรเท่คนดูอย่างเฟี้ยวนะครับผมใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็น่าจะไม่ชอบเลยครับเดี๋ยวลองให้โอ้มันพูดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปอยู่นอกห้องว่ามันจะกันเสียงไหมแต่ก็น่าจะไม่กันแหละนะพูดเลยเหรอฮัลโหลพูดออกมานิดหนึ่งเสียงก็ออกมานิดหนึ่งเมื่อกี้มึงตะโกนเสียงเท่าไหร่ทำไมอ่ะไม่อยากรู้ไงว่ามึงตะโกนด้วยเสียงกี่เขาเรียกว่าดังเท่าไหร่อย่างนี้เลยเหรอชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คือเมื่อกี้มันก็พูดอย่างนี้แหละเหรอเออว้าวก็ถือว่ามันกันได้ไหมเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นรูของประตูคนดูตรงนี้มันเป็นรูของประตูซึ่งผมเอามาปิดไว้นะครับเห็นไหมคนดูยังเห็นป่ะเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยผมเอามาปิดไว้เว้ยมันทำให้เสียงมันออกไปนอกประตูได้ยากกว่าเดิม yeah. ก็มันก็จะกลายเป็นห้องเก็บเสียงขนาดเล็กซึ่งมันก็ยังไม่ดีมากนะครับก็จบกันไปเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าวันนี้ไม่ได้สตรีมแน่นอนซึ่งวันนี้คือวันพฤหัสนะครับใครที่งงทำไมพี่ดอนไม่สตรีมมันต้องเลื่อนเดือนนี้แหละครับอยู่บ้านนี้ครับโคตรเหนื่อยนะครับเอาไปว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปซื้อคอมนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ
สวัสดีครับเอ้ยเอาเป็นว่าคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปไปซื้อคอมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานซึ่งเป็นของคนเดียวด้วยนะครับไอ้นี่ไม่เกี่ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ